มาดูหญิงหน่อยกันหน่อยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยมีการปักหมุดประกาศเปิดตัวภารกิจสำคัญครั้งสุดท้ายทางการเมืองว่าจะขอเป็นสะพานเชื่อมคนทุกรุ่นสร้างประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมครับณที่ทำการพรรคไทยสร้างไทยซอยลาดประเขานะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคพร้อมกับแกนนำคนสำคัญอาทินายโพคินพลกุลนายพงศกรอันนพพรนายวัฒนาเมืองสุขนายต่อพงษ์ชัยสารนางสาวสิทาธิวารีและสมาชิกพรรคร่วมแถลงงานนะครับไทยสร้างไทยเดินหน้าสร้างประเทศไทยคุณหญิงสุดารัตน์บอกช่วงหนึ่งว่าปีนี้เป็นปีที่ตนทำงานการเมืองมาครบ29ปีแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นประเทศไทยเดินมาจนถึงจุดที่ตกต่ำและวิกฤตที่สุดประชาชนทุกข์ยากแสนสาหัสจากการทำงานอย่างไร้ประสิทธิภาพของอำนาจนิยมเผด็จการจนทำให้วิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจสาหัสขึ้นทุกวันขณะที่รัฐบาลก็ไม่ใส่ใจไม่ขนขวายหามาให้ประชาชนแถมยังมีพฤติกรรมไม่สนับสนุนและขัดขวางเอกชนไม่ให้นำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพดีได้อย่างรวดเร็วปล่อยให้ประชาชนไปเสี่ยงตายตามยถากรรมประเทศไทยภายใต้รัฐราชการอำนาจนิยมเดินมาถึงจุดที่เป็นอันตรายที่สุดสำหรับประชาชนวันนี้ตนตั้งใจจะทำภารกิจสำคัญครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมืองในการก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทยเพื่อจะให้เป็นเครื่องมือที่จะนำประเทศออกจากความตกต่ำและความเลวร้ายนำประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราไปสู่ความรุ่งเรืองและนำความผาสุกกลับมาสู่คนไทยอีกครั้งหนึ่งโดยจะทำหน้าที่เป็นเสาเข็มตั้งพรรคไทยสร้างไทยเป็นสถาบันการเมืองของคนไทยทุกคนโดยจะขอทุ่มเทใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด29ปีสร้างพรรคให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำงานรับใช้ประชาชนรวมทั้งขออาสาเป็นนั่งร้านเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกับพรรคเพื่อนำความหลากหลายทางความคิดและต่อยอดความถนัดร่วมสร้างประเทศไทยของเราผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าจากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้มีการประชุมผู้บริหารพรรคตัวแทนสาขาตัวแทนสมาชิกประจำเขตและสมาชิกพรรคทั่วประเทศกว่า300คนผ่านระบบซูมครับไปๆมาเหมือนเราจะต้องเจอกันทุกวันอาทิตย์เลยนะคะไทยสร้างไทยนะคะจะเห็นความเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำเลยนอกจากจะเป็นประเด็นข่าวในวันนี้แล้วมันจะต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะ